สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในหอมหน้าหนาวเต็มตัวนะคะถึงจะมาช้าแต่ก็มานะนะคะหอมหน้าหนาวนะคะหอมหน้าหนาวตอนนี้เราเจออาการแบบที่ว่าประมาณนี้จะคอแข็งๆนี้นะคะแล้วก็ด้วยความแห้งของหอมหาไม่ต้องแห้งจัดขนาด2เดือนหรือเดือนครึ่งไปก็ได้ค่ะพี่หาอันนี้แห้งประมาณ20กว่าวันขึ้นไปค่ะ20วันไม่เกินเดือนค่ะคอเขายังแข็งๆอยู่สังเกตนะนี่คอเขายังแข็งๆอยู่จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะคอเขาจะแข็งๆกันอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยถ้าคอแข็งเนี้ยสามารถตัดปลูกได้เลยค่ะจะทำได้เฉพาะหน้านี้หน้าเดียวนะคะเขาเรียกว่าเทคนิคการต่อตรงก็ถ้าตัดปลูกเลยเนี่ยใจเก่าเขายังคาอยู่ค่ะแล้วก็อากาศเย็นช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้ปลูกแล้วขึ้นได้เลยค่ะขึ้นได้ไวนะคะถ้าพี่เพื่อนไหนต้องการใช้พันธุ์แบบที่ไปปลูกแบบไปปลูกได้เลยนะคะไม่มีเน่าลื่นแต่หัวมันจะไม่ได้จัมโบ้นะแต่ก็ไม่ขี้เหร่ใช้ได้ทุกหัวนะจ๊ะตัดปลูกต่อตรงได้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะนี่ค่ะ